สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหา ID ไปเล่นหรือเกิดอาการเซียนอยากระเบิดเพชรแล้วแต่เพชรในคลังมันไม่มีให้เปิดผมก็ขอแนะนำร้านตุ่มตามช็อปนะครับที่ร้านมี ID ให้เลือกซื้อตั้งแต่เก็นชินสตาร์เรลนิเกะหรือถ้าอยากจะโดนแฟมฟ้าฟาดหน้าก็บวกขายได้นะครับที่ร้านมีระบบเติมเงินง่ายๆโดย True Money พิเศษอาศัยโค้ดสรุโตะมีส่วนลดให้ด้วยนะว่างๆก็ไปลองกันได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับรายการเรามันมีการสนับสนุนการติดเรื่องอย่างเป็นทางการจากบอทสุดจีเนียสของ YouTube ถ้าอย่างไรก็รบกวนกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ทีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่โดเนทมานั้นผมขอบพระคุณไว้ณตรงนี้ด้วยคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวันวาเลนไทน์ของคาสุมินะอันหนึ่งคลิปนี้ถ้าจากการดำน้ำและสรุปให้พอเข้าใจได้หากขาดตกบกพร่องอะไรนั้นก็สามารถแนะนำและติชมได้ตามสะดวกเอาล่ะอย่ามัวเสียเวลาเลยเรามาเริ่มเลยกันแล้วกันนะหรือวันนี้นั้นเซนเซได้รับโทรศัพท์จากคาสุมิโดยตัวเธอได้ขอนัดเจอในที่ลับตาคนซึ่งคาสุมิเนี่ยมาช้ากว่าที่กำหนดไว้เล็กน้อยดังนั้นเธอจึงเข้ามาขอโทษเซนเซโดยบอกประมาณว่าจริงๆแล้วล่ะเซนเซก็รู้ใช่ไหมว่าตัวฉันน่ะป๊อปปูล่ามากเลยเพราะงั้นก็เลยต้องเสียเวลาเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นให้เสร็จก่อนขออธิบายสักนิดนึงนะตัวน้องอ่ะบอกว่าในระหว่างทางที่มานั้นตัวน้องเจอโจทย์เก่ามาและไอ้คำว่าป๊อปปูล่าของเธอเนี่ยก็คือน้องนั้นเรียกตีนคณะกรรมการวินัยมานั่นแหละโดยครั้งนี้ก็น่าจะโชคดีที่โจทย์เก่าอย่างโซลาสกิฮินะไม่มาส่วนที่เรียกเซนเซมาวันนี้ก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ยังไงล่ะจากนั้นก็พูดตายียวนเหมือนเดิมว่าหรือคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้อยากได้ช็อกโกแลตจากฉันเหรอถ้าเป็นแบบนั้นน่ะแย่เลยนะเพราะนี่ทำให้คุณเสียเวลาซะแล้วแต่สุดท้ายเธอก็ขอบคุณนะที่เซนเซไม่พูดแบบนั้นออกมาและสิ่งที่เธอจะมอบให้กับเซนเซก็คือช็อกโกแลตรูปรองเท้าแตะและเจ้าตัวก็ได้อธิบายว่าเซนเซจำได้ไหมล่ะตอนที่รองเท้าแตะของฉันขาดในป่าแล้วคุณเป็นคนที่เอาคู่ใหม่มาให้ถึงคุณจะมองว่ามันไม่ได้สำคัญแต่สำหรับฉันมันก็ถือว่าเป็นหนี้บุญคุณที่จะต้องทดแทนและน้องยังได้บอกอีกว่าอันที่จริงการส่งอันที่ได้รับมาคืนกลับไปมันก็ทำได้อยู่หรอกแต่แบบนั้นมันดูไม่น่าสนใจเลยสักนิดท้ายสุดมาเลยไปจบลงที่ช็อกโกแลตนี่แหละและเจ้าตัวก็ยังภาคภูมิใจอย่างมากที่มันเหมือนกับของจริงมากชนิดที่ว่าถ้ามองจากที่ไกลๆแล้วมันก็คืออีแตะดีๆนี่แหละช็อกโกแลตนี้แน่นอนว่ามันเป็นของแฮนด์เมดแต่คิดว่าเธอใส่ใจในรายละเอียดมันมากพอสมควรเลยแหละแล้วก็ยังบอกว่าเธอได้มีการใส่ซิกเนเจอร์ส่วนตัวลงไปที่มันด้วยซึ่งให้ไปทายเองว่าเธอใช้มือหรือใช้เท้าทำขึ้นมาแต่เรื่องนี้น่ะก็ไม่ได้สำคัญเท่าการที่เธอต้องเพ่นแล้วเพราะว่าการที่เธออยู่กับที่นานเกินไปมันเรียกตีนได้ไม่น้อยเลยทีเดียวยายเด็กนี่มันจริงๆเลยถ้ามีเวลาว่างจะปัดเลียให้หาทางกลับบ้านไม่ได้เลยท้ายสุดตัวก็ได้ขอหนีโจที่กำลังไล่จับเธอกับสังเตก่อนและเรื่องราวนี้ก็จะจบลงตรงนี้คิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนน้องแวะมาบอกอีกอย่างนึงว่าตอนท่านจะลองใส่ดูก่อนก็ได้นะเพราะยังไงซะเธอก็ใช้เวลาทำมันขึ้นมาซึ่งมันนานพอสมควรเลยทีเดียวท้ายสุดนั้นเรื่องราวมันจะจบลงที่เซนเซนำมันกลับไปที่ชาเล่ด้วยแล้วก็นั่งพิจารณาดูว่าสรุปแล้วช็อกโกแลตนี่มันใช้มือหรือใช้เท้าทำนะและเมื่อจนปัญญาเซนเซแห่งชาเล่ก็สวิตไปยังโหมดภัยสังคมแล้วค่อยๆลิ้มลองรสชาติของมันซึ่งก็ต้องพบกับความจริงที่ว่ามันอร่อย